ไม่เรียกชุดใหญ่มาแข่งตอนนี้มันจะไปเรียกมาแข่งตอนไหนคุณถามหน่อยนักฟุตบอลที่ถูกเรียกติด FIFA Day อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องกลับที่พี่เห็นเชฟนะก็คือเล่นกับเจสนุกมากฟังครับวันนี้เราเพิ่งได้ทราบข่าวเรื่องคิงส์ครับครับสุปโชคเขาบอกว่าสุปโชคมาแน่อ้าวเอาที่สั่งเผยหน่อยอ่ะสุปโชคมาไหมอ้าวจะให้เผยยังไงก็ไม่ได้สิรีลีสยังไม่ปล่อยไม่ได้เขายังไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็มันยังไม่เข้าสู่ช่วง FIFA Day ไงอ๋อโอเคคือฟีฟ่าเดย์หรือไม่ใช่คิงครับอ่ะมันก็ต้องเป็นธรรมดาแต่พี่จะบอกได้แค่ว่าถ้าเห็นชนะเจอเอาเขาเรียกชนะเล่นกับเช็คสนุกอันนี้คนที่ผมน่าดูคือหลายคนพี่ทิคือหลายคนก็บอกว่าคิงครับฟีฟ่าเดย์หนเนี้ยบางทีผมก็งงกันนะบอกให้ไปเรียกนักเตะหน้าใหม่อะไรเข้ามาให้เยอะแต่นี่มันคือฟีฟ่าเดย์ไงไม่คืองี้เอางี้มุมมองพี่กลับกันนะก็คือว่าฟีฟ่าเดย์ควรจะกลับเพราะมันได้แรงกิ้งถูกต้องอันนี้ผมเห็นด้วยต้องใช้ชุดใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่ FIFA Day อ่ะต้องควรจะคิดใช่ไม่ดีนะเนี่ยแล้วเราก็พูดจากันไม่ดีกันอีกแล้วเราถามคนไม่ใช่พูดถูกก็พูดถูกไงเอาพูดตรงๆก็ FIFA Day ก็เรียกFIFA Day ก็เรียกมันก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วเนี่ยก็ A-Match แรงกิ้ง A-Match ไม่ใช่ FIFA Day ก็คือมันอยู่นอกเหนือจากการที่มันควรจะเป็นช่วงเวลาของทีมชาติถูกไหมล่ะใช่ไงเอาก็เข้าใจกันได้นี่ก็ถูกต้องตามปาวันนี้ไอ้มันมีคอนเทนต์มาที่ทางเผยเช็คขายคาร์โบไฮเดรตคือข่าวพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณก็จะพูดเชื่อผมไปอีกประมาณ2อาทิตย์เอ้าคำถามจากบิ๊กแชมป์ FC สะเทือนเจลีถามพิธีว่าเห็นด้วยไหมที่ถ้าเจเช็คมาคิงครับอันนี้ชัดเจนนะเมื่อกี้คือบอกว่าโอเคนะก็ต้องเห็นด้วยอยากเห็นมันจะไม่เห็นด้วยยังไงเห็นด้วยเฮ้ยพี่ผมขอพูดมันจะไม่เห็นด้วยยังไงFIFA Day Aim เนี่ยมาต้องมาถ้าไม่เรียกชุดใหญ่มาแข่งตอนเนี้ยมันจะไปเรียกมาแข่งตอนไหนคุณถามหน่อยไอช่วงเวลาไหนต้องมาขยับนักกิ้งหน่อยควรลองไม่ควรลองบางทีแฟนบอลไทยอ่ะก็เข้าใจผิดบ้างเนี่ยไม่ใช่วันเนี้ยพี่ทีรู้ป่ะคอมเมนต์เนี่ยเรียกพี่เจพี่เอต้องเช็คมาเนี่ยแม่งมีคอมเมนต์ไปด่าคนเรียกบอกทำไมไม่ลองนักเตะใหม่ไปเรียกไม่ไปเรียกนักเตะใหม่มาเว้ยพี่เราต้องให้มุมมองเขาอย่างนี้ก่อนว่าฟีฟ่าเดย์คือการขยับแรงกิ้งของทีมชาติโอเคดังนั้นเนี่ยนักฟุตบอลที่ถูกเรียกติดฟีฟ่าเดย์อันนี้คือสิ่งที่เขาต้องกลับพูดถูกไหมใช่ไงพี่ใช่โอเคนั่นแหละแต่เอฟเนี่ยอีกเรื่องนึงนั่นไม่ใช่แล้วคือตอนนี้ที่พี่เห็นเชฟนะก็คือเล่นกับเจสนุกมากถ้าได้กลับไปด้วยกันอันนี้ผมอยากเห็นมากนะครับอ่ะถามพี่ทิต่อแล้ว AFF ล่ะครับสมควรมาไหมครับอ่ะตอบชัดๆจากทีละคนสังฆพันธ์อันนี้ไม่รู้แล้วแต่น้องคิดอยากจะพักไหมหรืออยากจะเขาเรียกอะไรต่อสู้เพื่อเขาเรียกอะไรวะการแข่งขันเกียรติประวัติของตัวเองแต่ถ้ามุมมองพี่เช็คอายุประมาณ24ควรจะเล่น AFF Suzuki AFF Mitsubishi นะใช่ okay. ควรจะเล่นเพื่อเกียรติวัดของตัวเองอันนี้คือการสร้างมูลค่าของตัวเองอันนี้คือในมุมเช็คใช่โอเคตอบเคลียร์นะเออนะครับ